ดีครับบายดีชีวิตช่วงโควิดนี่ก็สิเป็นลักษณะนี้แหละบ่ถือกักตัวก็สําว่าถือกักตัวเพราะว่าเฮาต้องบริหารจัดการกักตัวเจ้าของเองเอาง่ายว่าจะสิไปหาเพิ่นผ่านข้างนอกหรือออกข้างนอกโดยที่บ่มีความจําเป็นขอให้สุขกายสบายใจอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของมีกิจกรรมหยังเล็กๆน้อยๆก็เฮ็ดเอาสร้างเอาที่เฮ็ดให้ร่างกายของเจ้าของนี่ปราศจากการรับเชื้อคือบ่เสี่ยงต่อการรับเชื้อแล้วก็สร้างคุ้มคุ้มกันในตัวตามวิถีของธรรมชาติก็บ่มีหยังหลายนะครับแต่นำเสนอเรื่องเล่าการที่กักบริเวณคือกักตัวนอนว่าโควิดเพิ่นสั่งมาก็จำเป็นต้องเฮ็ดตามเพิ่นเนาะถึงจะดื้อก็เพิ่นก็สิมีปัญหาเอาสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็คงจะเอาตาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับเนาะที่ยังให้เบิ่งก็เบิ่งกันไปขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามเบิ่งสบายดีสวัสดีครับ
ังบอกว่าอย่าหลอกหมามันสิบาปเอาคุณลุงนี่จังซั่นเขาสิบ่ได้กินครบทุกตัวเด้ค่ะอย่าให้เขานิสัยเสียคุณลุงทานก่อนคุณลุงทานก่อนเอาบอกว่าให้คุณลุงกินก่อนให้เขารอทีนี้ก็ให้ทีละตัวทิ้งด้วยนะหมูแดงนะจบงานปาร์ตี้น้องหมาหมูแดงมาลูกจะไปใกล้เพิ่นเด้อเจ้าของลูกไปเล่นน้ำThank you.
เดียวพอไหมนี่ดูว่าถ้ามือเราไม่ว่างลูกไม่มีปัญหาจะตัดได้เรียบร้อยช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือจ้ะใหญ่โอเควันนี้เมนูแกงหน่อไม้ใส่ซี่โครงหมูสดๆเลยค่ะสดจากไร่เราเองเย้เย้บางทีไปสองนอนซะเนาะ